สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับวิดีโอเนี่ยออกมาเยอะมากๆออกมาเร็วผิดปกตินะครับเมื่อวานเนี่ยแอดนั่งรอที่ท่าน้ำเนี่ยนานมากๆเลยนะกว่าวิดีโอเนี่ยจะออกมาสักหนึ่งตัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยพระเจ้าแป๊บเดียวอ้าวจบแล้วหรอสาวๆกลับบ้านหรือยังไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ในวิดีโอที่แอดได้นั้นมีแต่อันที่แบบแซ่บผ่านความปริ้วซ่าแซ่บสนของน้องริซ่าของพวกเรานั่นเองนะจ๊ะอ่ะเป็นธรรมเนียมเหมือนเดิมเลยน้องริซ่าของเรานั้นต้องมาสวัสดีเพื่อนๆก่อนแต่วันนี้มาเป็นภาษาจีนเช่นเดิมนะจ๊ะอะน้องริซ่าลุยเลยจ้าเป็นไงเชียร์ฮาวเลยซ่าอะไรแบบนี้ใช่หรือเปล่าวะเนี่ยขนาดแอดเป็นลูกครึ่งจีนแอดยังงงเลยนะเพราะแอดก็ไม่ได้เรียนนะจ๊ะแอดก็อยู่ไทยนี่แหละเพื่อนๆอะมาดูวิดีโอต่อมาก็ยังคงเต้นแบบไม่เคยแผ่วความน่ารักของน้องแล้วก็ความเซ็กซี่ของน้องเนี่ยทำลายล้างหัวใจเราไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะจ๊ะแต่ว่าเก็บหัวใจไว้อีก3ห้องนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆต้องเตรียมยาดมยาหม่องกันไว้นิดนึงเพราะวันนี้น้องลิซ่านั้นจัดเต็มกว่าเมื่อวานเพราะว่าอินเนอร์จี้วันที่2ของบริ้งมาเก๊านะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้ความเผ็ดแซ่บของน้องลิซ่าแน่นอนเลยจ้าส่วนวิดีโอตัวต่อมานะจ๊ะน้องลิซ่าของเรานั้นมาในเพลง Pink Venom อ่ะนะนี่ไปดูกันเองว่าน้องลิซ่านั้นใส่สะโพกยกเอวให้เราหัวใจละลายเป็นเพียงแค่ไหนจ้าไปดูกันเลยแล้วจ้าโอนอริซ่าพระเจ้าแล้วชุดนี้เนี่ยก็แบบทำให้เห็นสุดทรงองค์เอวที่ผ่านการดูแลจากน้องของเรามาอย่างดีนั่นเองจ้าต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งทำให้เพลงนี้มันแซ่บมากขึ้นไปอีกจ้ะอ่ะอันต่อมาเป็นจังหวะที่น้องลิซ่าของเรานั้นมาซับซ้อนกันมากนะครับมายืนทักทายแฟนๆอยู่ที่ริมเวทีในอารมณ์ของแบบว่าเหมือนนางฟ้าคนหนึ่งมายืนแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนนะครับเขาเรียกว่าทำหน้าที่ไอดอลไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวแอดจะตัดจังหวะที่น่ารักเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูนะจริงๆวิดีโอตัวนี้มันยาวกว่านั้นแต่จะตัดจังหวะที่น้องลิซ่าเนี่ยโบกไม้โบกมือยิ้มทักทายกันเป็นพิเศษกันแล้วกันนะจ๊ะเป็นไงดูเพลินมากๆเลยอ่ะดูไปยิ้มไปดูตามยิ้มตามใครไม่ยิ้มนั่นก็น่าจะแปลกแล้วนะจ๊ะเพราะอินเนอร์จี้ที่น้องลิซ่าส่งออกมานั้นผ่านออร่าของนางฟ้านั่นเองมาถึงหัวใจของพวกเราทุกคนโอ้ยอวยไปก็รู้สึกว่ามันไม่เกินจริงเลยเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นางฟ้าดีๆนี่เอง อ่ะแต่เปลี่ยนจากนางฟ้ามาเป็นแม่สาวสุดแซ่บกันมากนะครับเพราะว่าชุดกระทิงแดงที่ไม่ใช่กระทิงแดงกางเกงแดงวันนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมจ้าแล้วต้องบอกว่าเต้นแซ่บๆอยู่ก็ต้องหยุดแซ่บเพราะหันไปเห็นเพื่อนๆในวงซึ่งวิดีโอตัวนี้ไม่เห็นว่าเป็นใครกันแน่ที่เต้นผิดจ้าแต่น้องลิซ่าเราเบรกแป๊บนึงเอ้ยเธอเต้นผิดนะอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นพี่เจนนี่หรือน้องโรเซ่ของเรานั่นเองนะจ้าสักคนนึงแหละมีความขำขันวันนี้รู้สึกว่าจะอินเนอร์อิทติจูดมีความดีดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจังหวะต่อมาเขาเล่นอะไรกันบนเวทีรู้ไหมเขาเล่น Ending Fairy จ้าซึ่งเป็นธรรมเนียมในการบอกว่าถ่ายรายการเกาหลีแล้วเวลาจบเนี่ยจะมีแบบการซูมหน้าไปที่คนๆนึงในวงใช่มั้ยซึ่งก็แล้วแต่คนไหนจะได้กล้องนั้นแต่รอบนี้เข้ามา Ending Fairy กันทุกคนทั้งวงเลยจ้าต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะดูไปก็ยิ้มตามไปว่าแต่ละคนมีแอคเป็นของตัวเองจริงเพื่อนๆโดยเฉพาะน้องลิซ่าของเรานั้นแซ่บจนบริ้งมาเก๊าเนี่ยกรี๊ดแทบโดมแตกไปเลยนะจ๊ะอ่ะไปดูกันสักนิดนึงนะครับครบทุกคนกันเลยจ้าเป็นไงน้องลิซ่าของเราอ๋อหันมานี่แบบเหมือนถ่ายแบบถ่ายแอดโฆษณาสุดเซ็กซี่แบบขายลิปสติกแล้วหนึ่งมีการแลบลิ้นแบบอ๋อตาแล้วหัวใจของฉันสั่นยิ่งกว่าแผ่นดินไหวนะอะไรแบบนี้ส่วนอันต่อมานะเพื่อนๆเขาก็มาพูดภาษาจีนกันจ้า 3-4 คนนี้เขาพูดคำว่าเพียวเลี่ยงซึ่งแปลว่าสวยนั่นเองนะพูดไปพูดมาน้องลิซ่าของเรานั้นมีจังหวะที่โมเมเพราะว่าน้องเชงบอก Blackpink เพียวเลี่ยงอ่ะน้องลิซ่าบอก Thank you ใจเย็นนะอะไรอย่างงี้ไปดูกันนิดนึงคำๆน่ารักน่ารักจ้ะสาวๆเขาเล่นกันน่ารักน่าชังจริงๆนะครับแต่ว่าหยุดความน่ารักน่าชังไว้แป๊บนึงกลับมาแซ่บกันต่อเพราะว่าเพลงมันนี่ของโนริซ่านั้นวันนี้
สีม่วงหรือสีชมพูเข้มยังไงก็บอกไม่ถูกนะคะแต่ที่วาวเอวขึ้นมานั้นพระเจ้าปกติก็เมาเอวกันอยู่แล้วพอใส่ชุดตัวนี้ที่เป็นการแบบขับให้เอวเนี่ยมันมีความแบบเห็นชัดมากขึ้นเพื่อนพอใส่ไปใส่มาอ๋อฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันต้องเอายาดมตาหงส์ไทยที่น้องลิซ่าเคยทำให้ขายโซเอาเนี่ยมาดมกันที่จมูกเลยนะแถมกางเกงวันนี้ยังมีเสื้อแซ่อยู่ 3-4 ทิศเลยนะเพื่อนๆเรียกว่าทั้ง4ทิศนะครับตายกันยกรังเลยจ้ะไปดูกันสักหน่อยเดี๋ยวแอดตัดรวมจังหวะที่แบบพีคๆมาให้ดูมีจังหวะสำคัญที่เป็นธรรมเนียมไปแล้วอย่างการโปรยเงินกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทุกประเทศต้องเตรียมเงินไว้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยจ้าเป็นไงโพดงโพแดนนี่น้ำลายไหลกันไหมเพื่อนๆโอ้โหแอดตัดแต่จังหวะที่แบบน้องลิซ่าแซ่บๆยั่วๆมาฝากกันจริงๆนะจ๊ะเรียกว่าคลิปสุดท้ายเนี่ยทำประกันคอแล้วหนึ่งนะเพื่อนๆต้องสงสารเส้นเสียงกันหน่อยนะโอ้โหกรี๊ดจนแบบว่าพระเจ้าต้องให้น้องลิซ่าได้ยินกันแล้วหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าคงยากเพราะว่าเสียงดนตรีเนี่ยกระหึ่มหนักมากแต่เสียงกรี๊ดก็ไม่แพ้กันจริงๆเพื่อนๆนะโอ้ยอมแพ้ในความกรี๊ดสุดชีวิตสุดพลังกันขนาดนี้นะบิ๊กมาเก๊านะวันที่สองโอ้โหต้องยอมกราบกรานกันเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าเรามาส่องความน่ารักของสาวๆกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าไม่น่าจะน่ารักอย่างเดียวแล้วตอนนี้มีความตลกเข้ามาด้วยจ้าล่าสุดนะครับสาวๆทั้งวนเริ่มเห็นแล้วไงเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยเงินเนี่ยโปรยตั้งแต่ไหนแต่ไรโปรยหลายรอบแล้วนะยิ่งชัดๆนี่ก็ช่วงที่ไปโคเชล่านี่ก็เงินจริงเงินจังกันไปแล้วนะครับมารอบนี้นะจ้าสาวๆก็ขอเอาซะหน่อยวะหยิบแบงค์น้องลิซ่าขึ้นมาเล่นกันนะจ้าโปรยไปแล้ว1กลุ่มจุดประเด็นเริ่มที่น้องแชยองของเราคนแรกนะครับจากนั้นพี่เจนนี่ของเราแล้วก็น้องแชยองก็วิ่งมาสมทบอีกคนนึงนะมาโปรยน้องลิซ่าก็อ่ะเล่นนักใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจัดให้ทำท่าเท้าแบบเท้าที่พื้นแล้วก็เซ็กซี่ตัวแม่เลยอ่ะไปดูเพื่อความสะใจกันหน่อยจ้าโอ้ยมันแซ่บนะลูกสาวของเราเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่น้องทำไม่ได้นะจ๊ะจะเซ็กซี่น่ารักอบอุ่นได้หมดอะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะเพราะน้องทำให้เราเห็นมาทุกอย่างว่าน้องเนี่ยไปสุดทุกลุคไปได้ทุกอย่างอย่างที่แอดบอกจริงๆนะจ๊ะคนนี้นะจ๊ะพรีเซนต์ได้ทุกอย่างเตรียมตัวเดบิวต์ไปเป็นนักแสดงแล้วหนึ่งนะแอดรออยู่นะจ๊ะอยากเสพมาก อะแล้วจริงๆนะครับลูกสาวของเราก็เล่นเหมือนกันจ้ะพอแอดตัดคลิปอยู่เนี่ยก็เห็นน้องลิซ่าเฮ้ยมีคลิปหลุดออกมาเพิ่มว่าน้องเราก็เล่นอยู่ข้างๆน้องโรเซ่นั่นแหละไม่มีใครเล่นเริ่มเล่นเองก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็โหคราวนี้พอเริ่มเล่นแล้วก็กลายเป็นว่าติดเชื้อไวรัสเล่นมันนี่ของน้องลิซ่านะจ๊ะหยิบกันเป็นเต็มไปหมดเลยตอนนี้พี่พีแดนเซอร์น้องเจนนี่อ๋อๆเล่นกันใหญ่เลยจ้ะโอ้โหสนุกสนานเพลินๆดีนะเป็นเงินปลอมถ้าเป็นเงินจริงนี่ก็น่าจะมีการแย่งกันแต่จริงก็ไม่ต้องแย่งหรอกแม่ค้าเขาขายของแต่ละเดือนเป็นล้านๆนะจ๊ะอันนี้ก็คือเหมือนแบบจริตหยิบด้วยความเคยชินมากกว่าว่าอ่ะฉันจ่ายอะไรประมาณนี้แล้วก็ปิดไปด้วยการเต้นอันน่ารักแบบนี้นะจ๊ะบูมเต้นกันไปเต้นกันมาไม่รู้กระแทกกันไปหรือเปล่านะจ๊ะอันนี้เป็นจังหวะที่น่ารักมากๆเพราะว่าตอนสุดท้ายก่อนที่จะลงเวทีกันไปเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีจังหวะที่น้องเจนนี่ของเรานั้นเจ็บแขนนะเหมือนหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าแอดก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าน้องลิซ่าก็ถามว่าเป็นอะไรไหมโอเคหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีจังหวะที่น่าจะกระแทกมือของเจนนี่ก่อนหน้านี้แต่แอดไม่ทันเห็นนะครับไม่มีวิดีโอชัดเจนนะแต่น้องลิซ่าก็ถามว่าเป็นอะไรไหมก็เลยไม่กล้าจับมือเพราะว่าน้องเจนนี่เจ็บมือมากนะครับก็เลยอ่ะปล่อยมือน้องเจนนี่ในตอนหลังในตอนท้ายนั่นเองนะครับโอ้ยก็น่ารักกันไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบคอนเสิร์ตมาเก๊าได้อย่างสวยงามแล้วก็สดใสร่าเริงปิดจบด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นจริงๆเพื่อนๆก็คิดว่าการรวบรวมมาฝากในวันนี้น่าจะฟินๆจุกๆกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเห็นน้องลิซ่าของเรานั้นกลับมาดีดาแข็งแรงอินเนอร์จี้ดีดเต็มที่แล้วน่าจะได้พักผ่อนเมื่อคืนนะครับแล้ววันนี้ก็เลยเก็บพลังงานมาใส่เต็มแล้วก็มาเก๊าวันนี้วันที่2เนี่ยก็กรี๊ดกราดกันแบบสเตเดียมแทบถล่มเหมือนกันนะคะก็ถือว่าอบอุ่นไปด้วยความสุขนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเซบายไปก่อนนะจ๊ะยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนจ้าบ๊ายบายจุ๊บมา